ครับสวัสดีท่านครับมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปครับคลิปนี้จะมาสาธิตการปลด Gmail ของมือถือ Huawei นะครับ Huawei CUN-L22 นะตัวนี้นะครับอาการคือติด Gmail นะครับเจ้าของเครื่องสั่งรีเซ็ตนะครับขึ้นค่าจะโรงงานแล้วจำเมลไม่ได้นะครับว่าเมลที่ใส่มาเนี่ยเป็นเมลที่มาจากร้านนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับรุ่นนี้ถอดแบบได้นะครับวิธีการปลดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันขั้นแรกก็ให้เปิดเครื่องขึ้นมาก่อนนะครับเปิดเครื่องเสร็จก็จะเข้าสู่หน้าสวัสดีแบบนี้นะครับทีนี้เราจะทำการเชื่อมต่อเน็ตก่อนนะครับเพื่อที่เราจะสามารถใช้เน็ตในมือถือเครื่องนี้ได้นะครับเพราะว่าเราจะทำการโหลดแอปนะครับอันนี้ผมปล่อยมือถือจากเครื่องที่บันทึกอยู่นะครับมาให้กับเครื่องนี้เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับหลังจากเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บนะครับมันจะทำการตรวจสอบเมลนะครับเนี่ยนะครับเราใส่เมลมันจำเป็นต้องใส่เมลนะครับเพื่อทำการยืนยันเครื่องนะครับทีนี้นะครับเรามาดูหลังจากเชื่อมต่อ Wi-Fi เสร็จนะครับมันยืนยันเสร็จแล้วก็กดไปต่อการกดแบบโหมดคนพิการเนี่ยนะครับเราจะต้องทำการเอามือกดแช่นะครับที่หน้าจอเนี่ยครับมันจะขึ้นมาแบบนี้อันนี้คือกดโหมดคนพิการนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะอันนี้คือเข้าโหมดคนพิการแล้วนะครับหลังจากเข้าตัวนี้เสร็จนะครับให้วาดตัว L นะครับเนี่ยวาดตัว L มันจะขึ้นแบบนี้ท่านไหนที่มีปัญหานะครับเกี่ยวกับการปลดแมแบบที่1ก็คือผ่านการแชทไม่ได้หรือแบบที่2หาตรงแชทไม่ได้ครับท่านจะต้องทำแบบนี้นะครับคือแบบที่3หลังจากเข้าตัวนี้เสร็จนะครับให้เข้า Talkback นะครับตัวนี้ Double click เข้าไปนะครับจากนั้นเลื่อนใช้2นิ้วนะครับเลื่อนลงมานะครับเลื่อนหลังจากเลื่อนลงมาตัวนี้เสร็จนะครับให้เลือกตัวนี้ Privacy นะครับกดเข้าไปดับเบิลคลิกเข้าไปครับพอดับเบิลคลิกปุ๊บมันจะเข้าสู่หน้าเบราว์เซอร์แบบนี้เห็นไหมครับShowing items
รุ่นนี้ Android 5นะครับตอนแรกนึกว่า Android 8ไม่ใช่เป็น Android 5หลังจากเราลง Android 5เสร็จนะครับก็มาลงตัว XRP ตัวบายพาสนะก็ดาวน์โหลดเรียบร้อยครับจากนั้นกดเปิดตอนนี้เราทำการกดผ่านโหมดคนพิการนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่ามันพูดตลอดเวลาเลยโอเคเห็นไหมครับหลังจากที่เราทำการลง Android 5เสร็จลงตัว FRP นะครับจากนั้นเราก็สามารถใส่เมลของเราได้เลยนะครับตอนนี้เมลตัวใหม่นะที่เราสามารถสมัครแล้วก็ลงได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องเมลตัวเก่าแล้วโอเคหลังจากเราใส่เมลเสร็จนะครับกดรูปชื่อเลยโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับจากนั้นเรารีสตาร์ทเลยครับกดรีสตาร์ทโอเคหลังจากขึ้นหน้านี้นะครับเราก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยเลยกดนี้เข้าไปโอเคครับเห็นไหมเข้าได้ละเพราะว่าตอนแรกเรากดแล้วนะครับโหมดคนพิการยังทำงานอยู่เดี๋ยวเราจะทำการปิดโหมดคนพิการนะครับทีนี้ให้เราเข้าที่เซตติ้งนะครับเข้าที่เซตติ้งเข้าที่เกี่ยวกับนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปเกี่ยวกับเราจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก่อนเพื่อให้ง่ายต่อการทำงานโอเคเป็นภาษาไทยแล้วทีนี้เราจะไปปิดโหมดคนพิการให้มองหาคำว่าการเข้าถึงนะครับจากนั้น Talkback ครับปิดโอเคเรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเพื่อทำการกดนะครับตอนนี้เราก็ลบทิ้งซะโอเคครับเรียบร้อยเสร็จแล้วเราจะเข้าไปที่เมลครับทีนี้เพื่อทำการลบแอคเคาท์ออกให้เจ้าของเครื่องเขาใส่เมลของเขาเองทีนี้เนี่ยเมลที่เราใส่นะครับเราก็กดเข้าไปจากนั้นลบแอคเคาท์เลยครับนำบัญชีออกเลยนะเรียบร้อยนะครับแค่นี้น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายท่านนะครับท่านไหนที่ติดปัญหาเกี่ยวกับการกดอีเมลของ Huawei นะที่กดผ่านโหมดธรรมดาไม่ได้ต้องเข้าโหมดคนพิการนะครับก็ทำตามนี้ได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ